ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสอนปัญจวัคคีย์เนาะ5ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็สอนเรื่องทางสายกลางนะครับซึ่งนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วท่านก็นำสู่เรื่องราวของอริยสัจ4นะครับแล้วก็อธิบายมรรคมีองค์8นะครับคำว่าทางสายกลางเนี่ยนะครับมันไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในสมัยนั้นน่ะผู้คนในอินเดียสมัยนั้นน่ะคนส่วนใหญ่นะครับแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความหลุดพ้นเนาะ liberation เนี่ยฮะก็แสวงหากันหลายวิธีครับมีวิธีการเยอะมากมีครูบาอาจารย์นะครับที่ค้นพบหลักคำสอนเยอะมากแล้วก็มาสอนมาแบ่งปันนะครับแต่มีคำสอนอยู่2แนวทางที่เป็นคำสอนที่คนนิยมนะครับศึกษาและปฏิบัติกันนะครับเขาเรียกว่านะครับกามสุขาริกานุโยคนะครับกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนนะครับกับการปล่อยตัวเองให้เพลิดเพลินนะครับอยู่กับกามคุณนะครับคำสอน2อย่างเนี่ยเป็นคำสอนที่คนปฏิบัติกันมากเลยซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่นะว่าทำไม2อย่างถึงโดดเด่นทำไมอย่างนึงทรมานตนแล้วคิดว่าจะหลุดพ้นอีกอย่างนึงคิดว่านะครับปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่ในกามแล้วจะหลุดพ้นนะครับซึ่งวันนี้จะไม่วิเคราะห์ในประเด็นนั้นนะครับประเด็นก็คือว่านะครับทั้ง2อย่างเนี้ยนะครับไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ทรงทดลองมาแล้วทั้ง2วิธีการนะครับแล้วท่านก็พบว่ามันไม่เวิร์คมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยฝึกยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นถ้ายังฝึก2อย่างนี้อยู่นะครับอย่างที่ท่านบอกไว้นะครับในธรรมจักรท่านบอกว่าปฏิปทาทางสายกลางนี่นะครับหรือมัชฌิมาปฏิปทานะครับหรือ the middle way นะครับคือการไม่เข้าไปใกล้สุดทั้ง2อย่างนั้นนะครับตถาคตเองได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับคือท่านได้ทดลองแล้วนะครับแล้วพบแล้วว่ามันไม่ใช่ไงสิ่งที่ท่านทดลองนั้นนะครับเรียกว่าทางสายกลางนะครับในการเดินทางสายกลางของท่านเนี่ยท่านพบนะครับว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับท่านไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่พอฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราสวดในธรรมจักรที่บอกว่าจักขุกรณีเห็นไหมครับทำดวงตาให้เกิดขึ้นนะครับจักขุกรณีญาณกรณีนะครับญาณเกิดขึ้นนะครับคือความรู้หรือ knowledge เนี่ยเกิดขึ้นนะครับอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนั่นแหละนะครับอภิญญายะนะครับเพื่อความรู้ยิ่งเนี่ยปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นตรงนี้นะครับสัมโพธายะแล้วก็นิพพานายะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้และเป็นไปเพื่อนิพพานครับตรงนี้ชี้ให้เราเห็นถึงอะไรนะครับถึงแนวการปฏิบัติแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไงใน spiritual market เนี่ยหรือตลาดการค้นหาความหลุดพ้นในอินเดียสมัยนั้นน่ะไม่มีคอนเซปต์อย่างนี้แล้วไม่มีใครทำได้มาก่อนแต่พระองค์สอนปัญจวัคคีย์บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราค้นพบแล้วนี่แหละคือทางไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงไงนะครับท่านก็เลยบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าสิ่งที่ท่านค้นพบนั้นท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะครับแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็ชี้ไปนะครับสู่สิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นการปฏิบัติ2ทางนะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสายตึงกับสายหย่อนนะครับสายตึงก็คือทรมานตนนะครับไม่มีประโยชน์สายหย่อนก็คือย่อหย่อนปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่ในความเพลิดเพลินในกามอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับไม่มีทางหลุดพ้นอยู่ได้แค่โลกิยะครับไม่มีทางพ้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านพบเนี่ยนะครับนำท่านหลุดพ้นไปสู่โลกุตระนะครับโลกุตระชี้ไปที่นิพพาน นะครับทีถ้าหลวงพี่จะลองเอาสิ่งเหล่านี้มาเข้าสมการให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะเราลองมาดูนะในการเดินทางสายกลางของท่านเนี่ยครับเดินไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางนั้นนะครับหรือในปลายทางก็ได้นะครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจักขุก่อนจักขุเนี่ยคือการเห็นเนาะการเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะเห็นอริยสัจเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อมนุษย์นะแต่ต้องเห็นด้วยใจนะเขาเรียกว่าเห็นด้วยธรรมจักขุนะครับแล้วก็จะเกิดญาณนะครับเกิดความรู้นะครับแล้วก็จะเกิดปัญญานะครับสามอย่างนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในการเดินทางสายกลางนี่นะครับพอเกิดขึ้นสามอย่างปุ๊บนะครับมันจะนำไปสู่การตรัสรู้นะครับหรือนิพพานนั่นเองครับนั้นพวกเราเห็นภาพเนาะเข้าใจนะครับว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางเนี่ยคือคอนเซปต์อะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับหลังจากที่พระองค์ประกาศสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับการแสวงหาทางหลุดพ้นนะมีออปชันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางไงนอกจากไปทรมานตนแล้วนอกจากปล่อยตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามแล้วมีออปชันที่3ที่เรียกว่าทางสายกลางเกิดขึ้นไงแล้ว45พรรษาของพระองค์อ่ะพระองค์ก็สอนเรื่องนี้นะครับขยายความรู้ตรงนี้ออกไปทั่วทั้งอินเดียก็เลยมีผู้คนที่มาศึกษาและปฏิบัติและหลุดพ้นตามพระองค์ท่านเนี่ยมากมายนะครับ